ทิ้งท้ายข่าวกันในช่วงนี้เชิญทุกท่านติดตามรับชมรายงานพิเศษเรื่องกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการถ่ายทำตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในยุคดิจิทัลค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเรื่องเล่าข่าวตาก2สัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตามรับชมกิจกรรมดีๆของโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือนะครับในการพัฒนาบุคลากรครูฉันเป็นยูทูบเบอร์นะครับซึ่งมีการจัดอบรมนะครับให้กับพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือนะครับบรรยากาศการอบรมจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวไปชมกันข้างในเลยครับครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ห้องประชุมของโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือนะครับกับบรรยากาศการอบรมพัฒนาบุคลากรครูฉันเป็นยูทูบเบอร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับคณะวิทยากรนะครับได้มาให้ความรู้นะครับเรื่องการถ่ายทำการตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนนะครับโดยใช้โปรแกรมไคสมาร์เตอร์นะครับให้กับพี่น้องครูโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับซึ่งคุณครูสามารถนำความรู้นำนวัตกรรมที่อบรมในวันนี้ไปจัดทำสื่อให้กับเด็กๆนะครับในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้สพฐได้มีนโยบายให้คุณครูได้ฝึกปั้นเป็นคุณครูเป็นยูทูบเบอร์โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือก็ได้ดำเนินการตามนโยบายและอยากให้คุณครูนั้นนำสิ่งที่อบรมไปในวันนี้นะครับได้พัฒนาตัวเองและทำสื่อดีๆให้เกิดกับนักเรียนต่อไปครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับบรรยากาศการอบรมพัฒนาบุคลากรนะครับครูฉันเป็นยูทูบเบอร์นะครับของโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือนะครับซึ่งวันนี้เห็นแล้วนะครับว่าคุณครูมีความตื่นตัวมีความชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับในการเรียนรู้กระบวนการการถ่ายทำการตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนเรื่องเล่าข่าวตาก2นะครับจะนำกิจกรรมดีๆของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2มาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับจะทิ้งท้ายด้วยคลิปวิดีโอนะครับนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนนะครับของโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือนะครับมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับการจัดการเรียนสอนในระดับประถมวัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะนักเรียนที่มีหลายเชื้อชาติในโรงเรียนหรือในห้องเรียนนะครับโดยเฉพาะในวันนี้นะครับเรามีสื่อการเรียนการสอนที่สามารถแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่มีหลายเชื้อชาติหลายชนเผ่าอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2มีนวัตกรรมตัวหนึ่งครับที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนชนเผ่านะครับโดยวิธีการแยกแยะส่วนประกอบของร่างกายวันนี้นะครับเรามีนวัตกรรมนี้ให้กับพวกเราได้ชมกันวันนี้ขอพวกเราติดตามชมได้เลยครับ
อบคลุมนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนหน่วยร่างกายนะคะก็คือเด็กนะคะจะได้รู้เรื่องต่างๆของร่างกายอย่างเช่นกล้มหัวไหล่แขนแล้วก็ขานะคะก็เราก็จะให้เด็กนะคะเรียนรู้สู่ชิ้นนี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้ส่วนต่างๆของร่างกายเราค่ะหัวที่เด็กๆก็มุ่งจะหัวที่อันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรสื่อนะคะเราก็จะให้เด็กนะคะได้เรียนรู้กับเพื่อนเพื่อที่จะควบคุมทั้งพัฒนาการทั้งสี่ด้านด้านร่างกายอารมณ์ค่ะผมก็จิตใจค่ะสื่อตัวนี้นะคะจะสื่อสร้างพัฒนาการนะคะให้เด็กนะคะได้เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ตรงค่ะการจัดการเรียนการสอนระดับแรกเราต้องละลายพฤติกรรมให้เด็กมีความสนุกร่วมกับกิจกรรมที่ครูได้สอนครับเพื่อเตรียมพัฒนาการทางด้านสมองและร่างกายทำให้เด็กรู้สึกสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่คุณครูที่จะมอบให้นะครับจากที่เราได้ให้เด็กเรียนรู้สื่อชีวิตนะคะเด็กนะคะก็จะเรียนรู้ส่วนต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆนะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกับเพื่อนการทำงานร่วมกับ